แล้วปรากฏว่าล่าสุดฮะแอนิเมชัน2475ทะลุล้านไปเรียบร้อยนะทะลุล้านเนี่ยดูตรงไหนนะคือใน Facebook 2475 Dawn of Revolution นะก็ได้มีการโพสต์นะเนื่องในโอกาสที่ใน YouTube เนี่ยทะลุล้านวิวไปแล้วค่ะนะถ้าดูภาพอันนี้ที่เขาบอกว่าทะลุล้านแล้วค่ะนะไปดูตรงหน้า YouTube 2475 Animation นะดูถัดไปครับนะเดี๋ยวแถบคำว่าข่าวมีคมออกนี่อ๋อดูที่ด้านล่างค่ะดูที่ด้านล่างการดู 1,576,000 ครั้งอันนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะตอนนี้ 1,100,000 กว่าไปแล้วนะตอนนี้ 1,100,000 กว่าไปแล้วค่ะมุมซ้ายท่านผู้ชมคงเห็นนะค่ะนี่ยอดจำนวนคนเข้าดูคือแสดงครั้งแรกเมื่อ13มีนาคมอันนี้วันที่6วันนี้วันที่5เมษายน5เมษายนใช่นะก็ผ่านมาครึ่งเดือนครึ่งเดือนค่ะนะเพราะฉะนั้นทะลุล้านไปเรียบร้อยจำนวนคนดูฮะนะแล้วก็ในแฟนเพจหนหวยเนี่ยเขาก็เลยล้อนะโอ้ยมันล้านจนได้นะ คือก่อนหน้านี้พวกด้อมส้มเนี่ยสบประมาทว่าไม่มีทางถึงล้านวิวแน่นอนไง uh-huh. เพราะฉะนั้นทะลุขึ้นไปถึงล้านวิวแล้วผมย้ำนะ uh-huh. วันนี้เฉพาะยอดดูใน YouTube อย่างเดียวนะแล้วเฉพาะคลิปเต็มนะค่ะ uh-huh. 2ชั่วโมงกว่าคลิปเต็ม2ชั่วโมงกว่า uh-huh. คนดูล้านกว่า uh-huh. แต่มันยังมีคลิปที่ซอยย่อย uh-huh. เป็นก้อนอันนั้นอีกต่างหากแล้วดูผ่านช่องทางอื่นอีก uh-huh. แล้วยังไม่นับ uh-huh. ที่เขาทำซ้ำไปออกในเวอร์ชั่นต่างๆอีกมากมายเพราะฉะนั้นจำนวนคนที่เข้าไปดูเนี่ยเกินล้านอย่างแน่นอนครับนะแล้วก็ล่าสุดนะในแฟนเพจ2475 Animation ได้มีการโพสต์คลิปนี้คู่มือการชมนะคู่มือการชม Animation 2475ฉลองล้านวิวนี่ขอนำเสนอคลิปคู่มือการชมคู่มือการชม Animation 2475ที่ได้เมตตาวิพากษ์วิจารณ์แอนิเมชันของเราอย่างรุนแรงเราชอบมากขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนเพื่อได้รับชมแอนิเมชันของเราในภาคต่อๆไปถ้าทำนะนั่นก็คือการอธิบายความหลังจากที่อาจารย์สุลักษณ์ศิวลักษณ์นะได้มีการออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงนะกล่าวหาอย่างรุนแรงเลยว่าแอนิเมชันนี้ทำขึ้นมาเนี่ยเพื่อสร้างภาพนะให้รอเจ็ดแล้วก็เพื่อให้ร้ายอาจารย์ปรีดีพนมยงค์แล้วก็มีการบิดเบือนข้อมูลทำไมเรื่องน้นเรื่องนี้ไม่เล่านะผู้จัดทำแอนิเมชัน2475เขาเลยขอใช้สิทธิ์พลาดผิดต้องชี้แจงเพราะเจตนาไม่ใช่แบบนั้นเลยฮะเขาก็ชี้แจงว่าเจตนาเนี่ยคืออะไรเจตนาคือให้ข้อมูลที่ครบถ้วนไม่ได้เป็นการให้ร้ายอาจารย์ตีดีแต่ให้ข้อมูลความจริงที่ครบถ้วนส่วนใครดูแล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมนำเสนอด้านไม่ดีอะแต่มันเป็นความจริงไหมล่ะต้องถามตรงนี้สิมันเป็นความจริงไหมล่ะแล้วนำเสนอด้านบวกของพระปกเกล้าอ้าวมันเป็นความจริงไหมล่ะมันต้องถามตรงนั้นแล้วข้อมูลที่เอามาทำยืนยันมีหลักฐานอ้างอิงหมดนะบางช่วงบางตอนฮะมีหลายประเด็นที่เขาตอบโต้ชี้แจงอาจารย์สุลักษณ์นะบางช่วงบางตอนเนี่ยอาจารย์สุลักษณ์ได้มีการพูดถึงว่าเหตุการณ์นี้ทำไมไม่พูดถึงผู้จัดทำคลิปนี้เขาชี้แจงลองไปดูการตอบโต้บางช่วงบางตอนบางประเด็นเราเชื่อในหนังสือที่เขาและไม่ใช่เท่านั้นระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองไทยประกาศสงครามกับอังกฤษอเมริกาอาจารย์ปรีดีเป็นหัวหน้าเสรีไทยกอบกู้เอกราชในประเทศชาติได้เรื่องนี้คนที่ทำหนังเรื่องนี้ไม่เอ่ยถึงเลยเอ่ยถึงแต่ความเลวทั้งหมดแล้วทุกอย่างเนี่ยมาจากความเลวร้ายของปีโดยหมดพญาทรงสุรเดชก็เล่นงานปีดีทุกคนก็เล่นงานปีดีผิดข้อเท็จจริงเสียดายที่ไม่เคารพข้อเท็จจริงเมื่อคุณไม่เคารพข้อเท็จจริงแล้วคุณจะเสนออดีตให้ถูกต้องได้ยังไงอาจารย์สอนเดวลักษ์บอกว่าทำไมเราไม่เล่าถึงตอนที่ปีดี
ทำกระบวนการเสรีไทยคือเรายังเล่าไม่ถึงเรื่องสงครามโลกครับเพราะว่าแอนิเมชันเรื่องนี้เนี่ยเราเล่าแค่จบตอนในหลวงรัชกาลที่7ทรงสละราชสมบัติเท่านั้นแต่จริงๆแล้วท่านเสนีเนี่ยท่านก็มีบทบาทสำคัญในสงครามโลกครั้งที่2นะครับเพราะท่านเป็นเสรีไทยสายอเมริกาและเป็นคนที่ล็อบบี้เป็นคนที่ไม่ยอมประกาศสงครามกับอเมริกาเป็นคนที่ขวางจอมพลป.มาตั้งแต่วันแรกที่จอมพลป.ประกาศสงครามแล้วท่านไม่ยอมประกาศสงครามร่วมด้วยแล้วทำไมทุกวันนี้เนี่ยคนถึงเข้าใจว่าเพราะปีดีคนเดียวจริงๆมันไม่ใช่นะครับมันเพราะทุกฝ่ายร่วมมือกันแม้แต่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีที่อยู่ที่อังกฤษในขณะนั้นเนี่ยท่านก็ได้สนับสนุนเสรีไทยฝ่ายอังกฤษด้วยเช่นกันแม้แต่รัชกาลที่8ท่านก็มีบทบาทสำคัญในสงครามโลกครั้งที่2และทำให้ไทยไม่เป็นประเทศแพ้สงครามเรื่องแบบเนี้ยทำไมคุณไม่เล่าล่ะทำไมเล่าแค่ปรีดีคนเดียวทำไมไม่เล่าถึงคนอื่นๆข้อตกลงที่รัฐบาลไทยในขณะนั้นเนี่ยทำกับอังกฤษแล้วท่านเสนีคัดค้านอย่างหนักเนี่ยแต่นายปรีดีเห็นด้วยเนี่ยตรงเนี้ยทำไมคุณไม่เล่าล่ะมันก็เป็นการเล่าประวัติศาสตร์ที่คุณก็พูดไม่ครบใช่ไหมครับแล้วส่วนที่คุณบอกว่าพระยาทรงทำร้ายทำลายปรีดีรังแกปรีดีนู่นนี่เราก็นำเสนอในเรื่องนะเพราะว่าตอนที่นายปรีดีเสนอสมุดปกเหลืองเนี่ยก่อนที่ปรีดีจะเดินออกจากห้องประชุมเนี่ยเขาก็หันไปเห็นว่าพระยาทรงเนี่ยยืนคุยกับทางพญามโนกับพระยาศรีวิสารวาจาเหมือนกำลังจะทำอะไรบางอย่างดังนั้นเนี่ยปรีดีก็เลยสงสัยคนแรกเลยก็คือมองหน้าไปที่พญาทรงว่าพวกแกใช่ไหมที่จัดการเรื่องเนี่ยคือเราเล่านะเราไม่เล่านะแต่สุดท้ายเกิดอะไรขึ้นกับพญาทรงครับเขาก็โดนในประเทศเนี่ยโดนยัดข้อหากบฏแล้วก็ต้องเดินประเทศไปอยู่เวียดนามบ้างไปอยู่กัมพูชาบ้างแล้วก็ต้องเสียชีวิตอย่างน่าเศร้าที่ต่างประเทศอันนี้แหละหนังเรื่องนี้เขาสื่อในทำนองนี้แหละว่าในหลวงจะพระราชทานรัฐธรรมนูญอยู่แล้วแต่ว่าพญาศรีวิสารกับสตีเฟนที่ปรึกษากระทรวงต่างประเทศไม่เห็นด้วยหนังเรื่องนี้ไม่เคยบอกเลยรัฐธรรมนูญเนี่ยนี่คือประเด็นหนึ่งที่ได้มีการชี้แจงตอบโต้ค่ะหลังจากที่อาจารย์สุลักษณ์เนี่ยวิพากษ์วิจารณ์เขาก็ชี้แจงโดยบอกว่าเล่านะไม่ใช่ไม่เล่าแต่จะลงรายละเอียดเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์หลังจากนั้นอย่างบางเหตุการณ์เนี่ยนะทีนี้ตอนท้ายนะผู้จัดทำนี่ก็ได้ชี้แจงอาจารย์สุลักษณ์ศิวรักษ์อีกประเด็นหนึ่งนะตอนท้ายเนี่ยน่าสนใจมากเดี๋ยวลองฟังถึงกับตั้งหอประชุมใหญ่ในกองทัพบอกว่าหอประชุมวรเดชทั้งที่องค์เจ้าวรเดชนั้นเป็นกบฏที่พระปกเกล้าตัดให้ใช้คำนี้เลยนะครับเป็นกบฏที่บอกว่าไปเชิดชูกบฏวรเดชในหนังเราไม่ได้เชิดชูนะในหนังเราเนี่ยแสดงให้เห็นว่าพระองค์เจ้าวรเดชเนี่ยท่านก็ฝ่าฝืนนะเพราะว่านั้นรัชกาลที่7ทรงห้ามแล้วว่าอย่าทำพระองค์เจ้าวรเดชยังต้องเขียนจดหมายเนี่ยเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษด้วยที่ได้ยกทัพมาโดยพลการทั้งที่นักรัชกาลที่จะทรงห้ามแล้วแล้วก็รัชกาลที่7ท่านก็ทรงหนีไปสงขลาเพื่อไม่ให้ทั้งฝ่ายกบฏและฝ่ายรัฐบาลเนี่ยดึงท่านไปอยู่ร่วมเพราะท่านยืนยันหนักแน่นว่าท่านไม่ยุ่งด้วยท่านจะขอเป็นคนกลางท่านไม่เข้ากับฝ่ายไหนทั้งสิ้นนะครับถ้าอาจารย์บอกว่าทำไมต้องเชิดชูกบฏบวรเดชโดยไปตั้งชื่อห้องประชุมให้เขาเนี่ยอาจารย์ปรีดีก็เคยก่อกบฏนะครับเป็นกบฏวังหลวงหรือคุณจะเรียกเป็นอะไรก็ตามแต่นั่นก็คือกบฏที่อาจารย์ปรีดีเป็นหัวหน้ากบฏวันนี้คุณยังมีสถาบันปรีดีเลยกบฏบวรเดชเป็นสิ่งไม่ดีแต่กบฏวังหลวงเป็นสิ่งดีอันนี้ก็เชอรี่พิกกิ้งทั้งที่มันก็กบฏเหมือนกันไม่ใช่โวกเวกเจ้าดีหมดไพร่เลวหมดทั้งที่คนที่ทำหนังเรื่องนี้ก็เป็นไพร่มันไม่สำนึกตัวเองเลยว่าควรจะเข้าใจราษฎรทำไมฮะทำไมไพร่ไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดแตกต่างจากคุณหรอแม้ผมจะเป็นไพร่ผมก็มองเห็นว่าใครทำประโยชน์ให้กับประเทศไม่ว่าจะเป็นไพร่หรือเป็นเจ้าถ้าใครทำประโยชน์ให้กับประเทศเราก็สมควรที่จะเชิดชูพวกคุณก็ไม่ได้เชิดชูอาจารย์เสรีปราโมทไงทั้งที่ท่านก็ทำประโยชน์ให้กับประเทศจริงไหมท่านถึงเสนอเข้าครองเศรษฐกิจซึ่งก็คือรัฐสวัสดิการที่อังกฤษทำหลังสงครามโลกที่สองแล้วก็ออกกฎหมายคอมมิวนิสต์เล่นงานท่านเลยทั้งที่ท่านไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์ไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่แบบอังกฤษด้วยคือผมว่าทุกคนนะที่หลังจากดูแอนิเมชันเรื่องนี้แล้วก็ไปหาสมุดปกเหลืองอ่านก็เห็นชัดเจนนะครับว่ามันไม่ใช่ผมอยากให้เขียนในคนที่มาเยอะๆๆๆอาจารย์ปรีดีเรียนจากเด็กรุ่นใหม่ครับเรียนโดยการหาข้อเท็จจริงถูกต้องแล้วออกมายืนหยัดเพื่อความถูกต้องดีงามไม่เชื่อ
การมอมเมาจากหนังสวะพวกนี้ครับในอดีตนะครับอาจารย์ปรีดีก็เคยเรียกสศิวรักษ์นะครับว่าสวะสังคมและอาจารย์สศิวรักษ์เนี่ยก็ภาคภูมิใจกับฉายานี้มากดังนั้นการที่อาจารย์สศิวรักษ์เนี่ยได้บอกว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังสวะเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นคำชมของท่านก็ได้นะยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ทำให้หนังเรื่องนี้มันเป็นหนังสวะดีใจจริงๆนะที่ท่านให้ความสำคัญกับหนังเรื่องนี้มากมีความสุขว่ะแต่ทีนี้เนี่ยคือผมจะบอกนะก็ผมบอกแล้วนะไม่ต้องเชื่อหนังเราทั้งหมดหรอกไม่ต้องเชื่อแอนิเมชันเราทั้งหมดหรอกคุณไปหาข้อมูลที่เราให้สืบค้นได้อย่างที่เราไม่ได้บอกเลยหนังสือไหนเราบอกหมดครับเราบอกหมดเลยตรงท้ายเครดิตสามารถไปหาดูได้เลยศึกษาได้ครับคัดค้านได้แย้งได้ประเทศเราเป็นประชาธิปไตยไงเราสามารถเห็นต่างกันได้เหมือนอาจารย์เห็นต่างกับผมอาจารย์ก็ด่าผมได้อาจารย์ก็วิจารณ์ได้แต่ผมก็แค่มาอธิบายว่าอาจารย์วิจารณ์อะไรของอาจารย์วะเนี่ยสมุดปกเหลืองเนี่ยเป็นรัฐสวัสดิการเนี่ยรัฐธรรมนูญของรัชกาลที่7ตั้งแค่นายกอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ใช่แล้วไงอาจารย์คนรุ่นใหม่จะต้องรวมตัวกันแล้วเอาชนะทรราชให้ได้ต่อสู้กับทรราชมันคนละแนวที่กับผมเนี่ยผมมองว่าทุกคนเนี่ยมีประโยชน์นะทุกคนต้องหันมาหาจุดลงตัวแล้วก็ต้องมาคุยกันต้องมาร่วมมือกันเพราะว่าทุกฝ่ายผมมองว่าทุกฝ่ายมีประโยชน์ต่อชาติมีมุมที่เป็นข้อดีมีจุดดีมีจุดเด่นของตัวเองแล้วสามารถที่จะร่วมมือกันทำงานได้ผมก็ต้องถามอ่ะอาจารย์มองใครเป็นทรราชมองฝ่ายธรรมเป็นทรราชหรือเปล่าผมเป็นฝ่ายธรรมเนี่ยตอนนี้ผมรับบทฝ่ายธรรมผมเป็นฝ่ายธรรมที่ผมเอาความจริงมาเล่าหรอที่ผมมาอาจารย์ก็บอกว่ารัฐธรรมนูญ7มีแค่ตั้งนายกหรือพูดอะไรต่างๆนานาที่แอนิเมชันเราเนี่ยผิดที่ผิดทางหมดเลยทั้งที่เราเอาความจริงมาเล่าเนี่ยมันเป็นวิธีของฝ่ายธรรมะเหรออาจารย์อันนี้คือบางช่วงบางตอนเท่านั้นนะโอ้โหตัดสลับนะฮะจารย์สุรักษ์ดาวว่าเป็นหนังสวะคนดูล้านกว่าตอนนี้นะแล้วก็มีหลักฐานมีข้อมูลอ้างอิงหมดนะแล้วก็มีการใช้วาทกรรมด่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นหนังสวะเป็นฝ่ายอธรรมอย่างเงี้ยนะคนทำหนังเขาก็นะถือเป็นคำชมนะแต่ว่าเอาแต่ข้อเท็จจริงมาชี้แจงเอาแต่ข้อเท็จจริงมาชี้แจงทำไมมันจึงมีแรงสั่นสะเทือนเรื่องนี้เพราะหนึ่งคนที่เข้าไปดูหนังเรื่องนี้ในบรรดาล้านกว่าคนเนี่ยเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่จำนวนมากแล้วก่อนหน้านี้เยาวชนคนรุ่นใหม่เขารับข้อมูลมายังไงไม่ได้รับข้อมูลมาแบบนี้เลยมีแต่ข้อมูลด้านที่เหมือนด้อมส้มอ่ะที่สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นปฏิปักษ์กับการเปลี่ยนแปลงการปกครองอะไรพวกนี้มาแบบนี้หมดเลยแต่พอเปิดโลกทัศน์อีกแบบนึงเฮ้ยดูหรือยังดูหรือยังเฮ้ยดูแล้วดูหรือยังดูหรือยังหลายคอมเมนต์เนี่ยนะคะที่ได้เข้าไปชมจึงเป็นที่ตกอกตกใจของอีกฝั่งหนึ่งไงแล้วจะหาข้อมูลอะไรมายันกลับทีนี้ไม่มีเพราะเขานำเสนอครบถ้วนไงก็ได้แต่ฝ่ายอธรรมวาทกรรมหนังสวะแล้วบางประเด็นที่ยกขึ้นมาก็ถูกตอบโต้หักล้างไปเรียบร้อยอาจารย์ชัยยันชัยพรนะก็หยิบเอามาเลยข้อมูลในประวัติศาสตร์นะอันนี้คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับแอนิเมชัน2475ใครสนใจนี่เข้าไปดูได้นะครับทั้งฉบับเต็มและคู่มือการชมเมื่อสักครู่นี้เนื่องในโอกาสครบ1ล้านวิวล้านแล้วจ้าเขาก็เลยทำเป็นหนังสั้นออกมานี่อันนี้ความยาว26นาทีเมื่อสักครู่เนี่ยเราให้ดูแค่บางส่วนเท่านั้นนะฮะเพราะมันยาว26นาทีนะใครสนใจอยากจะดูข้อมูลแบบหักล้างกันเนื้อเรียนเชิญได้เลย